แนวเส้นทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ Bangkok BRT สายช่องนนทรีราชพฤกษ์มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรมีจำนวนสถานี12สถานีเส้นทาง BRT เริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีโดยผู้โดยสารที่เดินทางออกจากระบบรถไฟฟ้า BTS สามารถเดินบนทางเชื่อมไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านแยกสาทรเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีของ BRT ซึ่งสถานีนี้อยู่ในตำแหน่งที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากเนื่องจากเป็นย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยจะรองรับผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือกลับจากอาคารสำนักงานบนถนนสายสำคัญเช่นถนนสีลมสาทรสุรวงศ์บริเวณชั้นสถานีมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติโทรศัพท์สาธารณะร้านค้าและป้ายข้อมูลสำหรับผู้โดยสารบริเวณชานชาลามีม้านั่งสำหรับพักรอมีราวลูกลงแบ่งกลางสำหรับแบ่งผู้โดยสารขึ้นหรือลงมีป้ายโฆษณาสินค้าเพื่อผลประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์และป้องกันผู้โดยสารพลัดตกไปด้านหลังเมื่อรถ BRT วิ่งไปสิ้นสุดที่สถานีช่องนนทรีและส่งผู้โดยสารขาเข้าลงที่ปลายทางแล้วรถ BRT จะกลับรถเพื่อรับผู้โดยสารขาออกที่อีกด้านหนึ่งของสถานีช่องนนทรีทันทีรถ BRT จะวิ่งออกจากแยกสาทรนราธิวาสเข้าสู่สถานีอาคารสงเคราะห์สถานีเทคนิคกรุงเทพและสถานีถนนจันทร์ซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัยที่สำคัญโดยมีการแยกช่องทาง BRT ออกจากการจราจรปกติด้วยคันคอนกรีตสีเขียวขาวสะท้อนแสงและที่บริเวณทางแยกจะมีการให้สัญญาณไฟพิเศษแก่ BRT รถ BRT จะวิ่งบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านแยกรัชดาภิเษกไปยังสถานีนราราม3ช่องทาง BRT อยู่บนเลนขวาสุดมีความกว้างประมาณ 3.2 ถึง 3.5 เมตรซึ่งในบริเวณที่ถนนมีความกว้างจำกัดหรือบริเวณเข้าสู่สถานีจะมีการติดตั้งทางวิ่งนำร่องเพื่อช่วยในการเดินรถให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อช่วยให้รถ BRT จอดเทียบสถานีได้อย่างสนิทเมื่อออกจากสถานีนราราม3รถ BRT จะเลี้ยวขวาใต้สะพานข้ามแยกนราราม3แล้วใช้ช่องทางจราจรด้านในร่วมกับการจราจรปกติจากนั้นรถ BRT จะเบี่ยงเข้าเลนด้านในเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมรถ BRT จะวิ่งบนสะพานข้ามแยกต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและลดผลกระทบบริเวณทางแยกเมื่อรถ BRT ลงจากสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วจะเข้าสู่สถานีวัดด่านสถานีวัดปริวาส